iPhone 15 Pro มีปุ่มแอคชั่นที่ปรับแต่งได้ S24 Ultra ก็มีเหมือนกันค่ะเป็นปุ่มด้านข้างที่คัสตอมได้เหมือนกันจะทำได้ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะiPhone 15 Pro และ15 Pro Max นะคะ Apple เขาเปิดตัวมาพร้อมกับปุ่มแอคชั่นที่สามารถปรับแต่งหรือว่าคัสตอมการสั่งการได้นะคะแล้วก็มีข่าวลือล่าสุดเนี่ยออกมาบอกว่า iPhone 16 Series ก็จะปรับให้มีปุ่มแอคชั่นในทุกรุ่นเหมือนกันค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะชาว S24 หรือว่าชาว Samsung เนี่ยปุ่มด้านข้างก็สามารถปรับแต่งหรือว่าคัสตอมการทำงานต่างๆได้เหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูปุ่มแอคชั่นบน iPhone 15 Pro กันก่อนนะคะว่าเขามีเมนูอะไรบ้างนี่เราแตะเข้าไปเลยนะคะที่เมนูปุ่มแอคชั่นเมนูแรกเนี่ยก็จะมีโหมดปิดเสียงโหมดโฟกัสโหมดกล้องไฟฉายบันทึกเสียงแปลภาษานี่แว่นขยายช็อตคัทนะคะปรับแต่งเพิ่มเติมได้แล้วก็การช่วยการเข้าถึงซึ่งเมนูต่างๆเหล่านี้ Apple เขามีมาให้ในปุ่มแอคชั่นบน iPhone 15 Pro นะคะซึ่งเราก็สามารถปรับแต่งหรือว่าคัสตอมเพิ่มเติมได้ใครที่อยากรู้วิธีเนี่ยก็ไปชมคลิปที่ช่อง iMode Official กันได้เลยนะคะทีมงานทำคลิปไว้แล้วเดี๋ยวพลอยจะลองกดใช้งานปุ่มแอคชั่นบน iPhone 15 Pro ให้ดูนะคะนี่แค่กดค้างไว้แบบนี้นี้พลอยตั้งค่าไว้เป็นแอปแปลภาษานะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูในฝั่งของ S24 กันบ้างค่ะอันนี้ก็คือปุ่มด้านข้างของ S24 Ultra นะคะจะมีปุ่มด้านข้างตัวนี้นะคะแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงซึ่งทั้ง3ปุ่มนี้นะคะสามารถตั้งค่าการทำงานได้เลยนะคะเดี๋ยวพลอยจะไปสอนวิธีการตั้งค่ากันเดี๋ยวมาลองการใช้งานกันก่อนอันนี้พลอยตั้งค่าเป็นการเปิดโหมดล่ามแปลภาษานะคะวิธีการก็คือกดปุ่มด้านข้าง2ครั้งรัวๆแบบนี้นะคะมันจะขึ้นมาเป็นฟีเจอร์นี้เลยก็คือล่ามแปลภาษาเวลาที่เราออกไปใช้งานก็สามารถตั้งค่าเป็นฟีเจอร์นี้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะคะก็คือไปที่การตั้งค่าตรงนี้เราก็เลือกที่คุณสมบัติขั้นสูงนะคะเลือกที่ปุ่มด้านข้างนี่เข้ามาแล้วนะคะมันก็จะมีเมนูให้เลือกนะคะก็คือกด2ครั้งเป็นเมนูการเปิดกล้องด่วนหรือการเปิดแอปเราก็จะมีเมนูด้านล่างนะคะก็คือเป็นเมนูกดค้างไว้ก็จะเป็นการปลุก Bixby ขึ้นมาใช้งานหรือว่าเมนูปิดเครื่องนั่นเองเดี๋ยววันนี้พลอยจะมาสอนการกด2ครั้งกันก่อนนะคะถ้าเปิดกล้องด่วนกด2ครั้งก็จะขึ้นแบบนี้นี่ก็คือเปิดใช้งานกล้องได้เลยเวลาที่กดล็อกหน้าจออยู่นะคะก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้หรือการเปิดแอปตรงนี้เนี่ยถ้าเรากดที่ฟันเฟืองตรงนี้นะคะมันก็จะมีแอปทั้งหมดบนเครื่องเรานะคะที่สามารถกดเปิดหรือว่ากดตั้งค่าการทำงานได้ไฟฉายหรือจะเป็นแอปอื่นๆนะคะอย่างเช่นสายครีเอเตอร์ตั้งเป็นแอป Instagram ไว้แค่กดปุ่มด้านข้าง2ครั้งมันก็จะเด้งแอป IG ขึ้นมาเลยนะคะนี่สะดวกมากๆหรือถ้าใครยังไม่จุใจตั้งค่าแค่นี้มันยังไม่พอสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้อีกนะคะก็คือเราต้องไปที่แอป Good Lock นั่นเองทุกคนใครที่ยังไม่มีแอป Good Lock นะคะให้ไปโหลดกันที่ Galaxy Store กันก่อนนะคะก็คือเข้าที่แอปนี้เลยแล้วก็เซิร์ชว่า Good Lock นี่กดไปปุ๊บมันก็จะขึ้นไอคอนนี้นะคะให้เรากดโหลดไปเลยอันนี้นะคะพลอยกดโหลดมาแล้วก็เข้าไปที่แอป Good Lock เลยหลังจากนั้นนะคะให้เราไปที่หมวด Live Up ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกดาวน์โหลดเมนู Register ตรงนี้นะคะกดเข้าไปปุ๊บเขาก็จะมีเมนูขึ้นมาให้ก็คือเมนู Back Tab อันนี้เนี่ยสามารถตั้งค่าได้เดี๋ยวพลอยจะมาตั้งค่าให้ดูทีหลังแล้วก็อีกเมนูนึงเป็น Side Key กดปุ่มค้างด้านข้างทิ้งไว้เดี๋ยวเราไปตั้งค่ากันเลยอันดับแรกนะคะกดเปิดกันก่อนนี่หลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่ามีเมนูให้เราสั่งการเยอะมากๆอย่างอันนี้นะคะเป็นเมนู Capture ก็คือสกรีนช็อตหน้าจอใช่ไหมคะกดค้างไว้แบบนี้นี่เราไม่ต้องกดปุ่มด้านข้างกับปุ่มลดเสียงค้างไว้พร้อมกันอีกแล้วถ้าเราตั้งค่าเมนูนี้แต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นก็คือในฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยเขาสามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าเราแคปเสร็จแล้วปุ๊บเราจะกดแชร์ให้เพื่อนต่อเลยหรือเปล่านี่ไปควิกแชร์หรือว่าไปแอปอื่นๆตรงนี้เนี่ยสะดวกมากๆแล้วก็มีเมนูอื่นอีกเยอะมากเลยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเป็นมิวหรือว่าอันมิวนี่แบบนี้กดอีกรอบเปิดเสียงหรือว่าโชว์โนตินะคะนี่สุดท้ายเป็นการเปิดแอปนะคะซึ่งเมนูเนี่ยก็จะคล้ายกับที่ตัวเครื่องมีมาให้แต่ว่าใน Good Lock เนี่ยมันพิเศษกว่านั้นนะคะทุกคนซึ่งเราสามารถเลือกฟังก์ชันการเปิดใช้งานแอปได้อย่างสมมุตินะคะกล้องถ่ายรูปละกันอันนี้เนี่ยเรากดเลือกได้เลยนะคะว่าจะเป็นบันทึกวิดีโอหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวพลอยลองให้ดูเนี่ยเห็นไหม
มันก็จะเข้ามาที่หน้าวิดีโอเลยหรืออย่างลองแอปอื่นอย่างแอป Instagram นะคะนี่เราเลือกฟังก์ชันได้เป็นโพสต์ใหม่เป็นกดเข้าไปที่หน้าแชทหรือว่ากล้องนะคะอย่างสายครีเอเตอร์เนี่ยอัพสตอรี่บ่อยๆก็คือตั้งค่าตรงนี้ได้เลยกดปุ่มด้านข้างทิ้งไว้นี่เด้งมาหน้านี้เลยนะคะแล้วก็กดถ่ายสตอรี่อัพเสร็จปุ๊บจบเลยเฮ้ยมันสะดวกอะสะดวกมากนะคะในแอป GoodLock เนี่ยเขาทำให้เราสามารถคัสตอมโทรศัพท์ของเราได้เลิศที่สุดอย่างเช่น TikTok นะคะเราก็เปิดดูตรงนี้ได้อะสมมติไปดูการแจ้งเตือนกดค้างไว้มันก็จะเด้งมาหน้าโนติของตัวแอป TikTok เลยแบบนี้หรือแอปธนาคารก็ทำได้อีกเหมือนกันนะคะเป็นมนุษย์แบบไม่พกเงินสด cashless นะคะก็คือตั้งค่าตรงนี้ได้อะกดสแกนจ่ายไปกดค้างทิ้งไว้แบบนี้นะคะมันก็จะเด้งมาที่หน้าแอปธนาคารเลยแต่นี้พอไม่ได้ลงทะเบียนไว้เนาะเมนูต่างๆเหล่านี้นะคะทุกคนสามารถเข้าไปตั้งค่าตามกันได้เลยนะคะพลอยว่ามันสะดวกมากๆมาดูที่เมนู Back Tab กันต่อนะคะใน iPhone มีใน Samsung ก็มีเหมือนกันนี่เมนูนี้เลยนะคะแตะไปที่ตรงนี้กดเปิดเสร็จปุ๊บก็จะมีเมนูตรงนี้ค่ะ Double Tap ก็คือแตะหลังเครื่อง2ครั้งกับ Triple Tap ก็คือแตะหลังเครื่อง3ครั้งนั่นเองเราสามารถตั้งค่าได้นะคะอ่ะเดี๋ยวใครจะสงสัยว่า Double Tap คืออะไรวิธีการนะคะก็คือแค่เราเอานิ้วชี้นะคะแตะที่หลังเครื่องแบบนี้มันจะเป็นการสั่งการแบบเนี้ยซึ่งพื้นที่บริเวณที่เขาจะสั่งการได้นะคะน่าจะไม่เกินประมาณเนี้ยทุกคนไม่เกินกล้องหลังมาประมาณนี้อ่ะลองไปดูกันเลยอันนี้นะคะพลอยตั้งค่า Double Tap ไว้เป็นการสกรีนช็อตพลอยก็แค่แตะ2ครั้งหลังเครื่องแบบนี้นะคะนี่เป็นการกดแคปหน้าจอแล้วหรือจะเปิดแอปหนึ่งก็ได้สมมุติว่าเปิดบันทึกเสียงแต่2ครั้งนี่ก็จะมาที่แอปบันทึกเสียงเลยนะคะหรือ Triple Tap โชว์โนติใช่ไหมคะแต่หลังเครื่อง3ครั้ง1 2 3นี่มาแล้วหรือว่าจะเป็น Pop Up Window 1 2 3นี่แบบนี้ทุกคนสะดวกมากๆใครที่ไม่รู้นะคะว่า Samsung สามารถทำแบบนี้ได้ด้วยก็ไปลองตั้งค่าตามกันดูได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิธีการตั้งค่าปุ่มข้างเครื่องนะคะสำหรับการสั่งการต่างๆซึ่งหลังจากที่พลอยได้ไปลองใช้งานมาแล้วเนี่ยพบว่าถ้าหากว่าเราตั้งค่าเป็นคำสั่งระบบนะคะอย่างเช่นเปิดปิดเสียงเพิ่มลดความสว่างหน้าจอตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้งานได้ในขณะที่หน้าจอล็อกอยู่แต่ถ้าเราตั้งค่าเป็นการเปิดแอปนะคะอย่างเช่นตั้งเป็นเปิดแอปธนาคารไว้อย่างเงี้ยตัวเครื่องจะต้องทำการปลดล็อกก่อนนะคะถึงจะสามารถเปิดใช้งานแอปได้พลอยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในข้อมูลของตัวเครื่องของเรานั่นเองค่ะใครที่ใช้งาน Samsung อยู่นะคะก็สามารถไปตั้งค่าตามกันได้เลยนะคะจะได้ใช้งานสมาร์ทโฟนของเราได้ตรงตามต้องการแล้วก็ดูโปรมากขึ้นด้วยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ